สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะครับวันนี้นะครับวันที่13ตุลานะครับที่จริงตอนนี้ที่ผมอัดมันคือวันที่14ตุลานะครับที่สิงคโปร์นะครับก็ประมาณยังไม่ถึงตีหนึ่งนะครับถ้าเป็นที่ไทยก็ยังไม่ถึงเที่ยงคืนของวันที่13นะครับก็อย่างที่คนรู้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันที่13ตุลานะครับก็ในหลวงของเรานะครับในหลวงภูมิพลของเรานะครับก็ได้เสด็จสวรรคตไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดถึงนะครับว่าในหลวงของเรานะครับได้ทําอะไรนะครับมาให้กับเรามั่งนะครับเราคนไทยนะครับทุกคนนะครับว่าในหลวงเรานะครับได้ปฏิบัตินะครับภารกิจนะครับหลายอย่างมากแล้วไปช่วยคนไทยนะครับช่วยประเทศไทยนะครับให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์มาได้ขนาดนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับนายหลวงก็เป็นแน่นอนนะครับว่าเป็นหนึ่งในคนในมนุษย์นะครับที่ผมนับถือมากๆนะครับถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เคยเห็นแบบแบบตัวจริงอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราได้ยินนะครับเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับจากรุ่นพ่อแม่นะครับรุ่นพ่อแม่ผมนะครับนานมาแล้วนะครับคือแบบ30-40ปีเงี้ยโอ้โหได้ยินว่าเคยทําอะไรมาบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพูด2อย่างเลยนะครับก็คือในหลวงของเรานะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์นะครับที่สุดยอดที่สุดในโลกนะครับอ่ะอย่างน้อยก็หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์นะครับที่สุดยอดที่สุดในเมืองไทยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าท่านนะครับได้นะครับมีโครงการหลายอย่างมากนะครับซึ่งช่วยให้ประเทศไทยนะครับเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับก็มีอะไรมั่งนะครับที่ดังๆเลยนะครับก็คือมีไอเนี้ยนะครับมีโครงการช่างหัวมันนะครับเนี่ยเลยนะครับอันแรกเลยนะครับมีอะไรนะครับโครงการช่างหัวมันแก้มลิงนะฝนหลวงแล้วก็มีพวกหญ้าแฝกหญ้าเฝิกอะไรเงี้ยที่ในหลวงเรานะครับได้แนะนำนะครับเข้ามาในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทีละอันทีละอันนะครับว่าเฮ้ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันคือเป็นยังไงนะครับสําหรับอันแรกเลยนะครับช่างหัวมันนะครับช่างหัวมันคืออะไรนะครับช่างหัวมันไม่ใช่แบบเฮ้ยช่างมันสับปะหลังหรือว่ามันอะไรอย่างงี้นะครับก็คือมันเป็นโครงการที่นะครับในหลวงเราได้พัฒนาขึ้นนะเพื่อที่ว่าเราจะปรับปรุงและพัฒนานะพันธุ์ของพืชผลนะครับพืชผลที่สามารถปลูกขึ้นมานะครับมีหน่วยมีผลใช้ใบกินได้มีประโยชน์นะครับพัฒนานะพัฒนาขึ้นคืออะไรพัฒนายังไงนะครับก็เขาก็ต้องไปทดลองนะครับอันไหนผสมสายพันธุ์ไหนเงี้ยนะครับมะเขืออะไรเงี้ยมะม่วงอะไรเงี้ยนะครับผสมกันไปผสมกันมาหรือว่าผักอะไรต่างๆนะครับดียังไงนะครับก็ผักเราใช้น้ําน้อยขึ้นนะครับอะไรเงี้ยนะครับแบบทนโรคทนแมลงอะไรเงี้ยนะครับปลูกได้ในดินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ยังปลูกขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยให้ประเทศไทยนะครับสามารถปลูกพืชผลทุกๆอย่างได้หลายที่มากนะครับหลายที่มากนะบางที่นี่คือแต่ก่อนคือเป็นดินเน่าอ่ะคือดินที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าพอมีพวกนี้นะครับโครงการพวกนี้นะครับช่างหัวมันปรับปรุงพันธุ์พืชใช่ไหมแล้วก็ยังมีโครงการที่สามารถปรับปรุงดินได้ด้วยนะครับเนี้ยหลายอย่างนะมันรวมๆกันนะครับนี่คือโครงการช่างหัวมันนะครับอันที่สองเลยนะครับคือโครงการแก้มลิงนะครับทำไมผมถึงว่าในหลวงนะครับเป็นคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดมากนะก็คือคิดดูนะครับในหลวงนะครับเป็นในหลวงของเรานะครับมา70ปีนะครับ70ปีนะครับตั้งแต่50ปีก่อนโหเริ่มแล้วนะครับแก้มลิง50ปีก่อนดูโอ้โหเก่ามากนะครับคือคิดได้ยังไงนะครับคิดได้ยังไงนะครับคือแบบผมแบบถ้าตอนนี้ถ้าแบบตอนนี้ก็ต้องแบบถ้าแบบถ้ามาอยู่ตอนนี้นะก็คือแบบต้องคิดแบบล้ำมากล้ำไปหน้ามากคือมองเห็นอนาคตแล้วนะครับ30ปีในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเมืองไทยน้ำท่วมนะครับเมืองไทยน้ำแล้งนะครับทำยังไงล่ะครับแก้มลิงไงแก้มลิงนะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับแก้มลิงคืออะไรนะครับอ่ะมาดูนะครับแก้มลิงคืออะไรนะครับนี่นะครับแก้มลิงนะครับก็คือแก้มลิงนั่นเองนะครับ
มันก็คือการที่เรานะครับขุดบ่อนั่นเองนะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยคิดง่ายมากเลยนะครับแต่จริงคนที่คิดขึ้นมาคนแรกเนี่ยยากนะครับใครจะไปคิดออกนะครับอ่ะดูลิงแล้วมันเก็บกล้วยไว้ในแก้มเว้ยพอมันเริ่มหิวมันก็จะเอาออกจากแก้มมันมากินนะครับตอนที่มันปลอดภัยดีตอนที่มันอยู่ดีกินดีตอนที่มันแบบไปอยู่ที่ที่ดีได้เวลาที่ต้องการกินแล้วมันก็จะออกมาจากแก้มมันนะครับก็คือมันเก็บไว้ก่อนนะครับเฮ้ยมันเหมือนเป็นบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ของน้ํานะครับเราสามารถบังคับได้ว่าเราจะกินตอนไหนนะครับเฮ้ยนี่ก็เหมือนกันนับน้ํานะครับเราสามารถบังคับได้นะครับว่าเราจะใช้ตอนไหนปล่อยไปตอนไหนปล่อยทิ้งตอนไหนหรือว่าเก็บกลับตอนไหนนะครับแล้วมันต่างจากเขื่อนยังไงนะครับบางคนอาจจะงงนะมันต่างจากเขื่อนยังไงแก้มลิงนะครับต่างจากเขื่อนยังไงนะครับโอเคอย่างแรกเลยคือบางคนอาจจะรู้เขื่อนนะครับปกติจะกั้นแม่น้ําใช่ป่ะจะกั้นตรงแม่น้ํานะครับทําให้มันนะครับพอมันกั้นปุ๊บน้ําก็จะเพิ่มระดับขึ้นนะครับมันก็จะล้นทับถมทําให้พื้นที่รอบๆจมนะครับนั่นเองนะครับแต่ว่านะแก้มลิงมันแตกต่างกันยังไงนะครับแก้มลิงคือเหมือนเขาขุดบ่อแต่ว่ามันมีระบบที่เอาน้ํามาเติมหรือเอาน้ําออกเข้าได้นะครับแล้วมันปกตินะครับแก้มลิงเขาจะเอาไว้อยู่ที่ที่มันใกล้กับพื้นที่ชลประทานเอ้ยพื้นที่ที่เขาใช้เพาะปลูกครับอย่างแรกหรือพื้นที่ที่เขาไว้ใช้ทําน้ําประปานะครับสองอย่างนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในหลวงบอกว่านะครับมีน้ํามีชีวิตนะครับถ้าไม่มีน้ํานี่คือไม่มีชีวิตนะครับถ้ามีน้ํานะครับมันก็มีชีวิตใช่ป่ะบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันต้องมีไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าใช้ไม่งั้นจะมีชีวิตอยู่รอดได้ยังไงล่ะก็ใช่นะครับแต่ว่าแต่ก่อนนี่ครับเป็นหมู่บ้านมีหมู่บ้านหลายมีพื้นที่ทุรกันดารหลายที่มากไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ต้องมีน้ำนะครับไม่งั้นนี่คืออยู่ไม่รอดนะครับบ้านผมนะครับแต่ก่อนนะครับบ้านปู่ย่าผมนะครับแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้านะครับแบบใครจะไปรู้นะครับตอนที่ผมเด็กๆนะผมก็จะไปนะไปเยี่ยมญาติเยี่ยมปู่ย่าอย่างเงี้ยนะครับไปก็จะแบบไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแต่ว่ายังมีน้ำนะครับแต่น้ําก็ไม่ใช่น้ําสะอาดนะมันเป็นน้ําบ่อนะครับน้ําบ่อน้ําคลองนะครับก็โอเคนะครับแต่มันก็ในอดีตนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับคือแก้มลิงนะครับแก้มลิงนะครับมีน้ํามีชีวิตนะครับทําไมนะครับมีน้ําแล้วนะเราสามารถปลูกพืชได้ปลูกพืชปลูกผลไม้นะครับเราก็มีของกินถูกปะพอเรามีของกินแล้วไงเราก็อยู่ได้ไงนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับไปเรื่องฝนหลวงนะครับโครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายแบบเป็นพรจากฟ้านะครับจากนายหลวงนั่นเองนะครับมาช่วยเกษตรกรนะครับไทยนะครับแล้วก็ช่วยป่าด้วยนะครับโอเคนะครับบางคนอาจจะงงฝนหลวงทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในหลวงเขาเสด็จพระราชดำเนินไปหลายที่มากนะครับเขาเห็นบางที่แบบทุรกันดารแบบไม่มีน้ำนะครับน้ำมันน้อยเกินไปไม่พอนะทำให้ป่าไม่อุดมสมบูรณ์อะไรพวกนี้หลายอย่างนะครับก็เลยคิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเราเห็นเมฆเยอะๆนะครับบางทีทำไมไม่มีฝนเมฆเยอะไม่มีฝนมันต้องมีวิธีที่ทำให้เมฆมีฝนนะครับก็เลยต้องไปให้ก็เลยต้องมีพาคนนะไปวิจัยมานะครับวิจัยมาปุ๊บรู้แล้วนะครับว่าทำยังไงนะครับคือจากในหลวงนะครับในหลวงของเรานั่นเองนะครับผมอธิบายง่ายๆสั้นๆนะครับเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นวิทยาศาสตร์มากๆนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งในนักวิทยาอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับคือไปวิจัยมาเสร็จผลประมาณว่านะประมาณว่าฝนหลวงนี่คือเขาต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรต้องใช้พาร์ติเคิลนะครับที่มันเล็กเพียงพอนะครับที่จะทำการแอคทีเวตนะครับไอ้เมฆนะให้มันรวมตัวกันกลายเป็นเมฆฝนให้ได้นะครับปกติเขาใช้พวกเกลือนะครับเป็นผงนะผงพวกเกลือโรยเฉยไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับแต่ต้องมีผงโรยไงแต่ต้องมีใครขึ้นไปโรยนะครับแล้วแต่ก่อนนี้ไม่มีใครรู้นะโหกว่าจะวิจัยมาได้นี่หลายปีนะครับกว่าจะรู้นะว่าทำยังไงจากเมฆเนี่ยครับเมฆก้อนขาวๆกลายเป็นเมฆก้อนดำๆแล้วก็ฝนตกครับโอ้โหคือแบบแต่ก่อนนี่คิดได้ยังไงนะไม่มีใครรู้ผมมาสิงคโปร์นะครับผ
ผมมาสิงคโปร์นะครับมาสิงคโปร์ผมคุยกับคนสิงคโปร์ผมบอกว่านายหลวงผมเนี่ยไทยคิงนะครับภูมิพลนะครับสามารถที่จะช่วยให้นะครับมีฝนตกได้นะไม่มีใครเชื่อนะครับผมบอกเลยไม่มีใครเชื่อนะครับเฮ้ยคือแบบไม่มีใครเชื่อนะครับเขาคิดว่าแบบเล่นเวทมนต์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับไสยศาสตร์เนี่ยไม่ใช่นะครับมันวิทยาศาสตร์ชัดๆนะครับอันนี้คือฝนหลวงนะครับเฮ้ยฝนหลวงไม่ใช่ไม่แค่มีประโยชน์แค่เอาไว้ให้เกษตรกรเดียวนะครับบางทีนะครับเช่นไฟป่าถูกปะหรือว่าจะไว้เติมน้ำสำหรับเขื่อนที่เรามีอยู่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อกี้ผมลืมไปนะครับแก้มลิงนะมันต่างจากเขื่อนไงถูกปะเขื่อนนี่คือพอทำแล้วมันจะน้ำมันจะทับมันจะทําให้พื้นที่จมหายไปกับน้ำแต่แก้มลิงมันไม่ใช่นะมันไม่ได้ทําให้พื้นที่จมนะมันแค่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ําแค่เป็นอ่างเก็บน้ำไอเดียง่ายๆนะครับแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับในแต่ก่อนนะครับไม่ง่ายนะไม่มีความว่าง่ายเลยนะครับโอเคนะครับโหยังมีอีกหลายอย่างมากนะครับสรุปคือนะครับในหลวงเรานะครับ70ปีนะครับมีโครงการในพระราชดำรินะครับถึง4,600โครงการนะครับโอ้โหซึ่งแบบเยอะมากนะครับสุดยอดมากนะครับเอ้ยมันยังมีอีกหลายอย่างนะครับผมจะบอกนะครับอันต่อไปนะครับสำคัญมากนะครับถ้าไม่มีอันนี้นะครับคนไทยจะอดตายนะครับคนไทยจะอดตายคนไทยจะเขาเรียกว่าอะไรขาดสารอาหารนะครับแปลกไหมคนไทยจะขาดสารอาหารรู้ไหมคืออะไรนะครับมันก็คือนะครับการแนะนำนะครับให้เลี้ยงปลานิลนั่นเองนะครับปลานิลนี่เป็นปลาที่มันต่างจากปลาปกติยังไงนะครับบางคนอาจจะงงเฮ้ยปลานิลก็ปลานิลทั่วไปนี่วานะครับมันจะต่างกันจากตัวอื่นยังไงนะครับผมบอกเลยนะครับปลานิลเนี่ยไม่มีในเมืองไทยนะครับไม่มีในเมืองไทยนะครับแต่ก่อนไม่มีในเมืองไทยในอดีตนะครับไม่มีนะครับไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับจนมีคนญี่ปุ่นนะเขาส่งพันธุ์มาให้ในหลวงนะครับเพราะว่าเขาซาบซึ้งในพระกรณียกิจของนายหลวงนะครับว่าเออนายหลวงนี่ทำเพื่อชาตินะทำดีอย่างนู้นอย่างนี้หลายอย่างมากนะครับก็เลยส่งมาให้อันนึงนะครับว่าเออแล้วให้นายหลวงดูว่าปลาเนี้ยนะครับมันต่างจากปลาอื่นยังไงนะครับเราเคยกินปะปลาช่อนปลาดุกใช่ปะปลาอะไรอีกเทโพปลาหลายอย่างนะครับพูดง่ายๆนะปลาพวกนี้นะครับเออมันก็เป็นปลามันก็ดีนะแต่ปลานิลมันต่างกับปลาพวกนี้ยังไงนะมันมีความพิเศษของมันนะครับสำคัญมากสุดนะครับคือเนื้อมันเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับกระดูกนะเทียบกับกระดูกเทียบกับหัวลำตัวมันคือเนื้อเยอะนะครับเนื้อเยอะแปลว่าอะไรเนื้อเยอะแปลว่าโปรตีนเยอะนะครับโปรตีนเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าคนไทยนะครับจะได้กินโปรตีนที่เยอะขึ้นนะครับนั่นเองนะครับเป็นไง Amazing ไหมเนี่ยแหละนะครับคือ power ของนายหลวงนะครับโอเคนะครับยังไม่เสร็จนะครับจากปลานิลที่นำมาขยายพันธุ์นะครับแล้วก็มาแจกนะครับแจกให้แก่คนทุกจังหวัดเลยนะครับทุกจังหวัดเลยไปเลี้ยงไปเพาะปล่อยลงตามแหล่งน้ำธรรมชาติมั่งครับให้มันมีนะครับเฮ้ยเราจะได้เก็บกินกันนะครับทุกคนจะได้เก็บกินนะครับไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับทุกคนจะได้เก็บกินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีปลานิลของบริษัทไหนบริษัทหนึ่งนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่จริงมันก็สามารถเลี้ยงได้ปกตินะครับเขาแค่พูดกันติดปากใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของบริษัทนั้นนะครับโอเคครับเอาแล้วปลานิลนะครับต่างจากปลาทับทิมยังไงนะครับดูนะครับปลานิลนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับปลานิลใช่ปะปลาทับทิมปลานิลปลาทับทิมมันต่างกันยังไงนะครับเฮ้ยตะกอนเนี่ยคือมีแต่ปลานิลนะครับแล้วปลาทับทิมมาไงนะครับในหลวงนะครับก็มีโครงการหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเอาไปพัฒนานะครับจากปลานิลนะพัฒนาสายพันธุ์กลายเป็นปลาทับทิมนั่นเองครับปลาทับทิมดียังไงนะครับแต่ก่อนคือพอพัฒนามาแล้วใช่ไหมปลาทับทิมคือเป็นปลาที่ให้เนื้อเยอะกว่าเนื้อเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วยังมีวิตามินเพิ่มขึ้นนะครับสองอย่างนะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับคือปลานิลกับปลาทับทิมจากปลานิลได้มาใช่ป่ะมาขยายพันธุ์ปุ๊บเฮ้ยยังไม่พอยังไม่จบนะครับเอามาทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นทำให้มันมีผลผลิตที่มากขึ้นนะครับก็คือกลายเป็นปลาทับทิมนั่นเองครับเฮ้ยแบบสุดยอดอ่ะเฮ้ยใครจะคิดได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเออเอามาขยายพันธุ์ก็พอละนะครับมันต้องวิจัยต่อนะครับ
เนี่ยแหละครับคือการสร้างประเทศนะครับไม่ใช่แค่การเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเข้ามาปุ๊บมาใช้เสร็จไม่ได้พัฒนาต่อเลยนะครับเอามาใช้เสร็จแล้วก็เฮ้ยรอต่างประเทศพัฒนาแล้วค่อยเอาเข้ามาแบบนี้นะครับมันทำให้ประเทศเราตามหลังต่างประเทศตลอดเวลานะครับเนี่ยแหละนะครับมันเป็นจุดที่เป็นสิ่งที่ดีมากนะถ้าเราดูมองไปนะเอ้ยนายหลวงเรานี่สุดยอดนะสุดยอดจริงๆนะครับผมจะบอกให้นะครับโอเคนะครับมีอะไรนะครับที่สําคัญนะครับนี่อย่างหนึ่งเลยนะที่สําคัญนะครับก็คือแน่นอนนะครับนอกจากปลานิลแล้วนะครับปลานี่เป็นโปรตีนใช่ไหมนายหลวงนะครับก็แนะนํานะครับให้เรานะครับกินนมทุกวันนั่นเองนะครับก็คือนมไทยเดนมาร์กนั่นเองนะครับไทยเดนมาร์กเนี่ยเป็นตอนแรกนะครับก็คือที่เมืองไทยไม่มีนมนะครับไม่มีนมนะครับคิดดูถ้าไม่มีนายหลวงจะไม่มีปลานิลปลาทับทิมกินคิดดูถ้าไม่มีนายหลวงครับจะไม่มีนมโคกินนะครับแต่ก่อนไม่มีนมโคนะครับไม่มีนมวัวกินไม่มีนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะนะครับมันเกิดเพราะว่านายหลวงนะครับไปก็แต่ก่อนก็ไปเรียนที่ต่างประเทศศึกษาที่ต่างประเทศนั่นเองนะครับก็ได้เห็นเขากินนมกินนมกันนะครับเฮ้ยสรุปไปมาเอามาที่เมืองไทยสิครับแบบนี้นะครับโหถ้าไม่มีนายหลวงนะครับไม่มีนมนะครับไม่มีนมกินนะครับนายหลวงเนี่ยเป็นคนที่ดำริบอกว่าเอ้ยคนไทยต้องมีนมกินนะครับแล้วก็จัดตั้งขึ้นนะครับบอกให้รัฐบาลไทยเนี่ยไปโคกับต่างประเทศในยุโรปซิว่าประเทศไหนอยากที่จะมาลงทุนเป็นนมเนี้ยเรื่องนมนะครับเขาก็จัดการนะครับก็เลยได้นมโคไทยเดนมาร์กมานะครับเนี่ยเป็นนมโคนมแรกนะครับของประเทศไทยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้อันแรกของประเทศไทยนะครับถ้าไม่มีนมเนี้ยนะครับบ้านเราคงไม่มีนมอีกประมาณ10ปี20ปีนะครับแล้วยังไงต่อนะครับคนก็จะขาดสารอาหารนั่นเองนะครับคิดดูนะครับไม่มีนายหลวงไม่มีปานนินไม่มีปลาทับทิมไม่มีนมไทยเดนมาร์กกินเฮ้ยคือถ้าเป็นผมนี่คือแบบแย่มากนะรู้สึกแย่มากเพราะว่าพวกนี้อาหารหลักผมเลยแต่ก่อนคือแบบผมกินทุกวันนะครับโดยเฉพาะนมนะผมกินทุกวันปานนินนี่คือกินทุกอาทิตย์นะครับแต่ก่อนนะครับสุดยอดมากนะครับโอเคนะครับนอกจากนั้นนะครับในหลวงนะครับเขาก็ในหลวงท่านก็รู้นะครับว่าขอโทษทีนะครับบางทีอาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ในหลวงท่านก็รู้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยประเภทเกษตรกรรมนะครับเราจะย้ายไปอุตสาหกรรม100%มันไม่ได้นะมันมีพื้นที่เยอะนะมันต้องทำเกษตรกรรมมันจึงมีวัตถุดิบนะครับในการผลิตอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับก็ต้องใส่ใจเรื่องเกษตรกรรมนะครับมันมีปัญหามากมายนะในเรื่องเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมนะครับมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องบ้านเราฝนตกปะตกโคตรแรงเลยถูกปะชะหน้าดินนะครับหน้าดินนะครับพอฝนตกใส่หน้าดินนะครับหน้าดินก็จะไหลลงไปสู่แม่น้ํานะครับทําให้หน้าดินหายไปนะครับหน้าดินดียังไงนะครับหน้าดินนี่คือหน้าดินนี่คือดินที่นะครับมีปุ๋ยนะครับสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับแปลว่าอะไรนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับดีกว่าปุ๋ยอีกนะครับหน้าดินเนี่ยที่จริงนะปกติเนี่ยคือหน้าดินคือดีกว่าปุ๋ยนะครับเพราะว่ามีเหตุพวกนี้เยอะนะครับชะหน้าดินลงมาทําลายนู่นทําลายนี่นะครับนายหลวงก็เอามานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือหญ้าแฝกนะครับหญ้าแฝกนี่เป็นหญ้าที่ลากลึกลากเหนียวแน่นนะครับอย่างแรกเลยลากลึกลากเหนียวแน่นแล้วก็สามารถที่จะยึดเหนี่ยวดินได้ดีนะครับแล้วก็เป็นพืชคุมดินนะครับทำให้นะครับหน้าดินนะครับไม่ไหลออกไปตามน้ำนั่นเองนะครับแล้วมันมีหลายอย่างนะทำให้โครงร่างแข็งแรงนะครับโครงสร้างของบ่อแข็งแรงนะแบบนี้นะครับถ้าสมมติแบบนี้ใช่ป่ะไอ้ดินตรงข้างบนเนี่ยก็จะไม่ไหลลงมานะเพราะมันมีเนี่ยยึดอยู่นะครับเหมือนเป็นรั้วเลยอ่ะเหมือนเป็นคอนกรีตนะครับเหมือนเป็นคอนกรีตเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับนี่คือหญ้าแฝกนะครับถ้าใครอยากได้พันธุ์ของหญ้าแฝกนะครับก็ไปขอได้นะครับที่กรมเกษตรและสหกรณ์นี่แหละพวกนี้แหละนะครับได้แล้วนะครับกรมเกษตรนั่นแหละนะครับขอได้นะครับเขามีพันธุ์เป็นเมล็ดเลยนะครับผมเคยไปถามนะครับนั่นแหละนะครับโอเคนะครับยังมีต่อนะยังไม่จบนะครับโอ้โหเรื่องของนายหลวงมันยาวมากนะพี่จริงผมเล่าแบบสั้นๆนะเนี่ยคือทำไมผม
ถึงมาแบบนี้นะครับผมจะบอกนะคือผมนอนไม่หลับนั่นเองนะครับผมพยายามจะนอนนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเอ้ยตั้งแต่5 ทุ่มนะครับนอนนอนยังไงก็นอนไม่หลับนะครับก็คือต้องมาทําอะไรสักอย่างก่อนแล้วนะครับถึงจะนอนหลับนะครับที่จริงวันนี้ผมตื่นเช้ามากเลยนะผมตื่น6 โมงเช้านะครับปกติผมตื่น7 โมงนะไปทำงานไปทํางานทันนะวันนี้ผมตื่น6 โมงเช้านะเฮ้ยตอนนี้ยังนอนไม่หลับนี่คือแปลกละปกติคือผมต้องนอนหลับละผมก็มัวคิดแต่เรื่องนี้แหละนะครับว่าเฮ้ยในหลวงของเรานะครับเสด็จสวรรคตไปแล้วก็เป็นสิ่งที่แย่นะครับทําให้ก็ประชาชนคนไทยก็เสียใจนะส่วนใหญ่นะครับมากๆเลยนะครับทุกคนแน่นอนนะครับเสียใจนะครับแต่ผมก็ยังดีใจอยู่นะที่บางทีก็คือผมก็ทราบว่านะครับในหลวงเราก็ชราภาพแล้วนะครับก็คือพระชนมายุก็มากแล้วนะครับก็คิดว่าได้เวลาแล้วนะครับที่ก็คือผมไม่อยากให้มันเกิดหรอกนะครับแต่ว่ามันเกิดไปแล้วก็ถือว่าไม่ทรมานแล้วนะครับก็ให้รุ่นต่อไปเขาจัดการนะครับก็ในหลวงก็ฝากความหวังกับรุ่นต่อไปเยอะมากนะครับโดยมีโครงการพวกนี้แหละนะครับเป็นสื่อนะครับสำหรับผมเองนะครับผมมั่นใจนะว่าในอนาคตผมจะตามรอยของในหลวงแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกษตรนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับ2 อย่างนี้คือผมมั่นใจ100%นะครับผมทําตามแน่นอนนะครับเจริญรอยตามนะอย่าว่าทําตามนะครับเจริญรอยตามดีกว่านะโอเคครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาต่อนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรนะครับเศรษฐกิจพอเพียงคือนะครับการที่เรานะครับสามารถที่จะผลิตนะครับปัจจัยทั้ง4ของเราได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นนั่นเองนะครับดียังไงนะครับดียังไงนะครับคือมันทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ที่เราไม่มีหนี้ถูกไหมไม่มีหนี้คือไม่ได้ยืมใครมามีพอกินนะครับก็คือเฮ้ยทุกวันนี้กินอยู่อิ่มสบายนะครับสองอย่างนี้นะครับสองอย่างนี้นะครับทําให้เรานะครับมีความสุขนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับถ้าใครไม่เคยทํางานนะครับไม่ทํางานไม่เคยทํางานหรือไม่เคยทํางานหนักนะครับหรือว่าไม่เคยมีหนี้นะครับจะไม่รู้หรอกนะครับว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมันดียังไงนะครับแต่ก่อนตอนที่ผมยังเด็กอยู่นะผมก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับไม่ได้สนใจอะไรนะเด็กไงเด็กนะครับแต่พอโตมาปุ๊บเฮ้ยเราต้องทํางานหาเงินใช้โน่นใช้นี่นะครับใช้นี่เก็บเงินสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับเก็บเงินสร้างครอบครัวครอบครัวอะไรอย่างงี้นะครับทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายเลยที่จะมีความสุขนะครับในเวลาผู้ใหญ่นะครับมันไม่ง่ายเลยนะครับแล้วหนึ่งในนั้นนะครับวิธีหนึ่งวิธีที่ดีมากนะครับก็คือการใช้ชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับถ้าใครทำงานหนักๆนะครับแล้วลองพักนะครับสัก1 อาทิตย์นะครับไปทำแบบนี้ดูนะครับคืออะไรทำแบบนี้คืออะไรทำแบบนี้คือไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับปลูกพืชปลูกผักกินผักที่เราปลูกมานะครับปลูกพืชปลูกผักอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่แถวๆบ้านแล้วไม่ต้องออกไปไหนนะครับไม่ต้องไปทำงานนะครับคุณจะรู้ว่านะครับความสงบสุขความสุขนะครับมันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับผมเคยแล้วนะครับผมทํางานหนักครับที่สิงคโปร์นะครับก็นานๆผมก็จะลาไปนะครับ1 อาทิตย์เงี้ยนะครับลากลับบ้านนะผมไม่ทําอะไรเลยผมอยากอยู่บ้านนะครับอยากอยู่ทั้งวันนะครับนั่งนั่นน่ะนั่งเหมือนคนเบิดนะครับเฮ้ยแต่มันมีความสุขนะใครจะรู้ว่าความสงบสุขมันมีความสุขขนาดนี้นะครับมีความสุขจริงนะครับนี่คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใช้กินที่เรามีก่อนนะครับถ้าเหลือค่อยขายพูดง่ายๆคือเป็นแบบนี้แหละนะครับโอเคนะครับมันอาจจะไม่ค่อยตรงกับใครบางคนนะครับแต่ว่าก็เราก็พยายามนะครับมันต้องมีการลองไปศึกษาดูนะครับลองไปศึกษาดูทุกคนนะครับมันมีอะไรที่ทําให้เราเอามาใช้ได้แน่นอนนะครับกับชีวิตประจําวันของเรานะไม่ว่าจะยุคไหนนะครับโอเคนะครับยังมีต่อนะครับนอกจากเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วมีอย่างนึงที่ผมเรียนรู้มานะครับเพราะว่าเขาออกในพระกรณียกิจนะครับที่เขาฉายทางทีวีนั่นเองนะครับก็ถ่ายทอดสดออกมาครับก็คือครับผมก็ใครรู้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบ้านเกิดผมคือจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองนะครับอยู่ภาคอีสานนะครับมันมีโครงการหนึ่งนะครับที่ในหลวงเรานะครับได้พระดำริมานะครับว่า
ให้มีนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับมันก็คือนะครับอุโมงค์นะครับอุโมงค์ผ่านน้ำนะครับลำพระพงษ์อะไรนะลำพระยังภูพัฒน์นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองนะครับมันเป็นอุโมงค์ผ่านน้ำคือคล้ายๆแบบเป็นอุโมงค์ปั๊มน้ำนั่นเองนะปั๊มน้ำไปอีกที่หนึ่งนะครับข้ามภูเขาไม่รู้ข้ามภูเขาหรือเปล่าแต่ว่าน่าดูแล้วน่าจะข้ามภูเขาไปอีกที่หนึ่งนะครับทำให้นะครับประชาชนนะครับได้มีน้ำใช้นะประชาชนอีกฝากหนึ่งที่อยู่ไม่ถึงน้ำนะมีน้ำใช้นะครับอันนี้คือเป็นโครงการในพระราชดำรินะครับที่ท่านนะครับในหลวงนะครับของเรานะครับเฮ้ยได้เคยบอกไว้นะว่าตรงเนี้ยต้องทําตรงนี้นะจะทําตอนไหนเนี่ยครับงบมาจากไหนนะครับอะไรอย่างงี้นะครับคือถ้าไม่มีท่านเนี่ยผมคิดว่าประชาชนนะครับตรงนั้นนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับที่ได้ที่มีผลกระทบนะครับคือ12,000ไร่นะครับตรงนั้นนะครับเฮ้ยไม่มีน้ําใช้นะครับไม่มีน้ํากินทําไงก็ต้องเดินข้ามเขามาแบกน้ําไปกินหรือเปล่านะครับคือตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าใครไม่อยู่บ้านนอกไม่รู้นะครับว่ามันทุรกันดารมากนะครับเนี่ยนะครับคือที่นะครับของมันนะครับอุโมงค์ผ่านน้ำนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้แหละนะครับเฮ้ยคืออยู่กาฬสินธุ์ผมอยู่กาฬสินธุ์มา20 ปีนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีอุโมงค์ผ่านน้ํานี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะเพราะเป็นอุโมงค์เห็นปะอุโมงค์ผ่านน้ํานะครับจากผ่านน้ําตรงนี้ขึ้นมาปะขึ้นมานะครับก็คือแบบสุดยอดอ่ะโหแบบสุดยอดอ่ะคือถ้าไม่มีในหลวงเนี่ยผมไม่รู้ว่าประชาชนตรงนั้นจะทําอะไรนะครับไม่มีใครไปดูนะครับเฮ้ยคืออบตอบตอะไรเงี้ยนะครับเขาบางทีเขาไม่ได้ดูนะครับเขาไม่ค่อยได้ไปพวกแถวๆนี้หรอกนะครับจริงๆผมอย่าว่าว่าผมว่าเขาไม่ดีทํางานไม่ดีหรอกนะครับแต่ว่ามันก็บางทีนะก็ไม่ได้ดูแลทั่วถึงนะครับแต่ว่าก็มีในหลวงนะครับใครจะไปรู้ว่าในหลวงครับอยู่กรุงเทพอยู่ในวังแท้ๆนะไม่ครับเฮ้ยไม่ได้สนใจนะออกมาทําแบบนี้ได้ไงนะครับเฮ้ยคือแบบสุดยอดอ่ะถ้าเป็นผมอยู่สบายผมคงอยู่สบายอยู่นั่นแหละนะครับไม่ได้ไปสนใจอะไรมากนะครับแต่จริงผมเปลี่ยนความคิดแล้วนะครับถ้าผมมีเงินนะครับมีเงินร่ํารวยนะครับมีอํานาจนะครับผมก็คงจะทำอะไรเพื่อประเทศแน่นอนแหละนะครับแน่นอนนะครับโอเคครับก็เป็นตามนั้นแหละนะครับที่ผมอยากจะพูดนะครับให้ฟังนะครับเรื่องในหลวงนะครับก็สรุปสั้นๆนะครับสําหรับผมนะครับในหลวงนี่นอกจากที่จะเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับของประชาชนชาวไทยนะครับในหลวงนะครับก็ยังเป็นนะครับนักวิทยาศาสตร์นะสำหรับผมนะนักวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดนะครับมากๆนะครับหนึ่งนะครับในโลกนะครับหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดที่สุดในโลกนะครับสองนะครับอันนี้คืออาจจะบางคนอาจจะดูว่าไม่สําคัญนะครับแต่จริงสําคัญมากนะผมไม่ได้พูดนะครับคือท่านเป็นคนที่ขยันมากนะครับขยันยังไงนะทำไมถึงรู้ว่าขยันนะครับคือ 4,600 โครงการ70ปีอ่ะลองหารนะครับหารไปแล้ว7 8 5 7 6 48นะครับ4,600โครงการแปลว่า1ปีนี่นะครับ1ปีเนี่ยจะประมาณท่านจะทำประมาณ70โครงการนะครับเฮ้ยคือแบบ65แล้วกันอ่ะ65โครงการ69โครงการหารด้วย365แปลว่าอะไรก็คือท่านต้องดูนะครับทุกๆ5วันต้องดู1โครงการแล้วอ่ะเฮ้ยคือโครงการนี่ก็ไม่ใช่แค่เฮ้ยสั่งไปทำนะไปทำนะจบไม่ใช่นะครับมันต้องมีไอเดียนะครับว่าเอ้ยต้องไปทำอะไรก่อนต้องคิดแบบไหนนะครับนี่คือทำไมผมถึงคิดว่าท่านเป็นคนขยันมากนะครับความขี้เกียจนะครับความขี้เกียจคือหนทางแห่งความล่มจมนั่นเองครับถ้าใครขยันนะครับรับรองไม่อดตายนะครับนี่คือหนึ่งในคำที่นายหลวงเคยพูดไว้นะแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกนะครับคือแบบความหมายมันเป็นอย่างนี้นะครับที่ผมจำได้นะครับคือแบบโหสุดยอดมากนะครับก็จากใจผมนะครับก็ขอให้เสด็จสวรรคตนะครับโดย Rest in Peace นะครับก็ขอให้ขึ้นสวรรค์ครับชั้นดาวดึงส์นะครับขอให้มีความสุขนะในปรโลกหรือว่าในโลกหน้านะปรโลกไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าในโลกหน้านะครับแน่นอนนะครับ
โอเคนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนนะครับที่ชมมาถึงตอนนี้นะผมก็ว่านะครับเสียใจนะครับเชื่อไหมผมนั่งตั้งแต่เขาแถลงนะผมนั่งดูนั่งฟังทีวีนะครับ3 ชั่วโมงนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับไม่แม้แต่จะอาบน้ำนะครับคือแบบไม่รู้อะอยากนั่งฟังนะครับอยากนั่งฟังมากนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับในหลวงนะครับที่ทําเพื่อพวกเรานะครับประชาชนชาวไทยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมแนะแนวอะไรผมก็เชิญได้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็คืนนี้ผมก็ขอนอนนะครับหวังว่าจะนอนหลับนะครับก็บ๊ายบายฝันดีครับเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆสุดยอดนะครับบ๊ายบาย